สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีปรากฏการณ์ใหม่นะปรากฏการณ์ที่ว่ามีวงล้อมานะฮะบวกกับการที่มีกล่องมาทีเรียลมาให้สุ่มนะหรือกล่องปืนอัปเกรดมาให้สุ่มนะซึ่งเป็นปืนอัปเกรด2อันที่มาพร้อมๆกันแล้วแบบกล่องในครั้งนี้ก็จะเป็นทางด้านของกล่องโกรซ่านะฮะเป็นทางด้านของชุด Scarlet Fox Set นะฮะแล้วก็ของอื่นๆของมันเนาะซึ่งเอาตรงๆนะถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะดูออกแนวแบบเกมมากๆเลยนะฮะแล้วดูดีนะดูดีพอสมควรนะก็ได้มาก็ดีนะฮะแต่เสียดายที่ไม่มีของแดงนะเสียดายแค่นั้นเลยถ้ามีของแดงคือจะเป็นอะไรที่ผมปลื้มมากแต่กระทะนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะดูสวยใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยดูดีใช้ได้นะกระทะเนี่ยสวยนะสวยนะแล้วก็ชุดอีกเล็กน้อยนะฮะ Cyber Roamer กับ Polar Explorer นะฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วก็หัวของมันเนาะก็ถือว่าดูดีนะฮะแล้วก็ดาบที่เคยมีมาแล้วเนาะอันนี้ผมก็น่าจะมีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มาทีเรียลซึ่งกล่องนี้ก็มาพร้อมกับโบนัสต่างๆเนาะก็สุ่มครบ 5-6 รอบนี่แหละฮะก็จะได้สุ่มอีกทีหนึ่งนะว่าจะได้เป็นปืนหรือ material นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ากล่องนี้จะออกง่ายหรือเปล่านะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะว่าปืนนี้อัปเกรดแล้วเป็นยังไงหรือมีกี่ขั้นก็ตามนี้เลยนะฮะมีทั้งหมด5ขั้นอันนี้คือเบสิกเนาะ Q effect ก็โอเคอัปเกรดขึ้นมาหน่อยดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็ Q message ถือว่าโอเคไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเนาะแล้วก็ระดับ ultimate ซึ่งผมว่าค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรนะสำหรับปืนนี้นะฮะใช้ได้เลยอ่ะและการอัพให้ตันนะฮะก็ใช้อยู่ประมาณ7นะฮะก็คือ7ชิ้นนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะกับการอัพให้ตันเราได้ระดับนี้ก็ถือว่าดูดีนะฮะดูดีใช้ได้อยู่ก็ไม่รีรอช้าแล้วละกันเนาะมาสมกันสักหน่อยละกันนะฮะดูซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันออกง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าออกง่ายก็ดีนะโอ้แต่ชุดออกง่ายโอเคมีอีกไหมอ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีโอเคนะถือว่าโอเคเลยแหละการสมรอบแรกใช้ได้เลยรอบที่สองอันนี้ก็ยังไม่มีก็โอเคครับคุยกันได้ก็ถือว่ายังไม่มีนะโอเคโอเครอบที่สามปืนไม่อยากได้ปืนอ่ะสักกระบอกได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่โอเคนะอันนี้ไม่โอเคขอแค่ปืนสักกระบอกอ่ะจะดีมากเลยฮะอยากเก็บไว้เฉยๆโอเคไม่ให้ก็ได้ขอแค่กระบอกเดียวจริงๆกระบอกกระทะโอเคนะครบแล้วนี่หว่าสุ่มไปกี่รอบแล้ว5รอบเหรอหรือ4รอบนี่เราสุ่มเกินหรือเปล่าไม่น่าเกินมั้งก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าเราจะได้อะไรจากของโบนัสนะฮะบรจริงๆอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพจนะจริงๆแล้วอันนี้มันรอบละกี่เปอร์เซ็นต์รอบละ 20% แปลว่า5รอบก็จะได้สุ่ม1ครั้งเนาะอ๋อแต่ไม่ต้องถึง5รอบก็ได้เนาะเอ้ยออกโอเคโอเคเราถือว่าเราได้ปืนแล้วนะฮะถือว่าดีนะดีนะย้ำว่าดีมากแต่เดี๋ยวเราเอาให้ครบแล้วกันดูซิว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมโอ้โหอันนี้ยากเลยเหมือนกล่องนี้ก็ออกยากเหมือนกันนะมาทีเรียลเนี่ยยากเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ไหมน่าจะใช่แล้วแหละอีก2รอบแล้วกันนะฮะอีกสักชิ้นอีกสักปืนจริงๆอยากได้ปืนอีกสักกระบอกนึงอยากรู้ว่ามันได้กี่มาทีเรียลถ้าได้3ก็น่าเสี่ยงอยู่นะถ้าว่าได้3อ่ะนะฮะก็น่าเสี่ยงอยู่เนาะปืนมั้ยขออีกสักกระบอกได้ไหมอ่ะมีแล้วเหมือนอีกปืนไม่ใช่ปืนนะโอ้โหปืนไม่ออกนี่นะฮะอันนี้คือดาบเก่าจริงๆด้วยที่ผมมีแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรก็บอกอย่างเดียวเลยฮะอยากได้ปืนไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะอยากได้ปืนเพราะอยากรู้ว่ามันได้กี่มาทีเรียลเนาะก็โปร
มันจะมาสองรอบติดอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆโคตรห่วยเลยรับไม่ได้อ่ะแล้วก็มันมีชุดนี้มาด้วยเนาะอันนี้ผมก็ลืมเลยว่ามันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเนาะซึ่งเป็นชุดที่ดูน่าสนใจมากแล้วผมก็อยากได้อยู่พอสมควรนะฮะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ300 UC ได้แค่9กล่องเอา9กล่องก่อนแล้วกันโอ้นึกว่ามันจะให้กดยืนยันอีกรอบนึงนี่มันกดสุ่มให้เลยแล้วนะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแต่ไม่ได้อะไรเลยในขอดูชุดก่อนฮะถ้าเกิดมันชุดสวยจริงๆอ่ะก็อาจจะเติมและสุ่มก็ได้นะแต่ชุดนี้ก็ถือโอเคนะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็โอเคอุ้ยชุดดีอ่ะอุ้ยชุดดีไม่ได้ละแล้วก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะถ้าหาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมจริงๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกม PUBG เองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter Ragnarok และอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะยอมไม่ได้ชุดดีชอบอ่ะเอาสุ่มทีละ10แล้วกันเนาะเจอ10ทีละ10ถามวันมั้ยไม่ออกโอเคต่อถามวันยังไม่ออกนะฮะยังไม่ออกรอบที่4ก็ยังไม่ออกเล่นตัวจัดรอบที่5ยังไม่ออกฮัลโหลรอบที่6เดี๋ยวนะรอบที่7ไม่รอบที่8โถมันจะใช้ UC เยอะอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆขอละนะโอ้โหอันนี้รอบที่10แล้วนะไม่ออกเลยนะเนี่ยดองมาหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ชุดถาวรบ้าไปแล้วลองเปลี่ยนเลขว่านี่แบบเลข7ดีกว่าเป็นเลขวันเกิดผมนะฮะไม่ออกยังไม่ออกแล้วทีละก่อนก็อยากได้แต่มันไม่ออกง่ายๆเลยนี่ลองแบบทุกอย่างแล้วนะทุกเทคนิคต่างๆนะฮะคลิปนี้จะหมดเยอะไม่ได้นี่จริงๆโอ้โหนึกว่าจะได้ถาวรเห็นมาแบบเยอะแยะเชียร์ต่อในวันเกิดขอที่เธอมันออกยากอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนเลขเหรอเลข9ต่อเลยกันเห็นว่าเป็นเลขมงคลนี่ใช่ไหมเลข9เลขมงคลก็ไม่ช่วยแล้วจังหวะเจ็ดต่อเดียวโอ้โหไม่ออกไม่ได้นะไม่ได้นะมันจะหนักขนาดนี้ไม่ได้นะนี่อันนี้คือเพิ่งเติมไปประมาณ 3,000 บาทนะฮะไม่ได้นะโอ้โหไม่นะสุ่มได้อีกประมาณ3รอบนะฮะจะไม่ออกจริงนะอยากได้อ่ะกัดฟันเปิดแล้วนั่นเนี่ย
เราจะทายทั้งหมดเลยแล้วกันหนึ่งสองสามถามบอลไหมถามบอลสองสองเฮ้ยไอชุดกูมาตอนจบแต่ไม่ได้หมวกอยากได้หมวกนะแต่ไม่ออกยากมากโอ้เอาซะหมดเนื้อหมดตัวมีเท่าไหร่หมดเป็นเท่านั้นนะฮะมาจะได้แต่ชุดน่ารักจริงนะโอ้โหแต่หมวกนี่คืออยากได้เหมือนกันนะแต่แบบออกยากเกินเนี่ยดูดิเข้ากันมากเลยอ่ะแต่ไม่มีผมไม่เป็นไรแล้วมั้งเนาะคงมันยากเกินไปมันออกยากมากอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะฮะว่ามันจะออกนะล่อไปซะหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวอ๋อนี่มันลายเดียวกันนี่หว่าอ๋อแต่ว่าแค่คนละสีประมาณนั้นเนาะจากไอ้วงล้อกับไอ้ที่มันต้องแบบสุ่มแบบเหมือนแบบการันตีฮะคล้ายๆกันแหละจริงๆก็ไม่ใช่ลายเดียวกันเป๊ะๆนะแต่ก็คล้ายๆกันเนาะเออก็เก๋ดีมกันนะและนี่นะฮะชุดในเกมของทางด้านของชุดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถือว่าในเกมถือว่าสวยนะใช้ได้เลยนะถ้าเป็นเล่นถือว่าดูดีเลยแหละแล้วก็ปืนแบบเวลหนึ่งนะครับเพราะผมยังไม่ได้อัพเนาะก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับว่าจะอัพดีไหมแต่โดยรวมแล้วถือว่าดูดีนะชุดนะหมายถึงชุดนะฮะแต่ปืนก็ยังดูธรรมดานะครับเวลหนึ่งก็ถ้าไม่อัพก็อาจจะยังดูธรรมดาเนาะก็น่าจะอัพแหละแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะอาจจะเก็บไว้สำหรับปืนอื่นเนาะแต่กระทะถือว่าดูดีนะใช้ได้เลยเข้ากับชุดมากๆใช้ได้แล้วนี่ก็คือทางด้านของอีกชุดหนึ่งที่ผมสุ่มได้ไหมก็สุ่มได้นั่นแหละแต่หมดไปเยอะฮะบอกเลยว่าชุดนี้หมดไปเยอะมากแต่อย่างน้อยก็ได้มานะอย่างน้อยก็เป็นชุดนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่หมวกนะฮะนี่นะฮะทางด้านของชุดถือว่าเป็นชุดที่ดูดีมากอ่ะผมชอบแบบชอบมากจริงๆนะชุดนี้เออใช้ได้เลยนะนี่คุ้มไหมไม่คุ้มนะฮะบอกเลยว่าไม่คุ้มมากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้มาแหละนะถือว่าดีอะถือว่าดีใช้ได้ก็ประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็โอ้ยเหลือ20 UC พอดีอะให้ส่วนประจำวัน1รอบเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะก็อย่างที่เพื่อนเห็นกันนะฮะตั้งแต่ไอ้วงล้อเมื่อกี้ที่เป็นมานะก็สุ่มอะไรไม่ได้เลยคือแบบยับเยินยืนยับจริงๆนะแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีนะฮะที่ยังออกนะตอนจบแต่ก็นะหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะฮะคือก็หมดไปเยอะอีกแล้วนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับเย้